เริ่มจัดส่งร้อยคนแรกบินไปแล้วปีนี้จะทยอยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่รัฐอิสราเอลจนครบหนึ่ง่นคนก่อนไปรับชมคลิปการลบกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข่าวสารนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงานนะครับก็ตามสัญญาที่ผมให้ไว้เมื่อวานที่บอกว่าผู้บริหารของกระทรวงแรงงานจะ ไปส่งรายงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะเอาบรรยากาศที่การจะส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิมาฝากพวกเราทุกคนนะครับวันที่25มิถุนายน,น2567นายพิพัฒนรร์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้หนายอารีไกรนาราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชายมลกตสศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมและก็ให้กําลังใจแรงงานไทยลอดแรกที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสาราเอลหลังไทยยกเลิกชะลอการจัดส่งวันนี้กระทรวงแรงงานมีกำหนดส่งแรงงานไทยจำนวน100คนแรกตามโควตา10,000คนที่นายจ้างอิสาราเอลต้องการเพื่อเดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ TAC t h ยแ l นด์ โดยมีเที่ยวบินอยู่2เที่ยวบินนะครับก็คือเที่ยวบิน LY084 นจำนวน40คนแล้วก็เที่ยวบิน LY082 จำนวน60คนรวมทั้งหมดนะครับ100คนสำหรับรายงานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลหลังชะลอการจัดส่งมามากกว่า8เดือนจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอล ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเที่ยวบินแรกนะครับ LY084 จำนวน40คนนะครับก็ป่านนี้น่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าถ้าตามกำหนดเขาจะไปถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาที่เ,เวลาณนะเมืองเทลว,วิปที่อิสราเอลนะครับถ้าคิดเป็นเวลาประเทศไทยก็ประมาณตี3ของเช้าวันนี้นะครับและอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับก็ LY082 จำนวน60คนนะครับไม่ใช่59คนเนาะ คือพอดีผมเอาตัวเลขมาจากเพจ t c Thailand นะครับแต่จัดส่งจริงเขาน่าจะมีการเพิ่มคนเข้าไปอีกหนึ่งคนนะครับเที่ยวบินนี้ก็จะไปถึงเวลาประมาณ6นาฬิกานาทีที่เวลาที่อิอราเอลนะครับถ้าเป็นเวลาที่ประเทศไทยก็จะประมาณ10นาฬิกานาทีนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีทั้ง100คนทั้ง2เที่ยวบินเลยนะครับที่ได้บินไปทำงานที่อิสราเอลท่านอารีไกานาลาก็ฝากมาบอกว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ได้ให้ความสำคัญและก็ชื่นชมรายงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศมาโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยปีนี้ จะทยอยจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอลอย่างต่อเนื่องจนครบ10,000คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับวันนี้ก็พูดถึงเป้า10,000คนอีกแล้วนะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับ10,000คนเนี่ยผมถือว่าทางผู้บริหารเขาพูดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่จะจัดส่งให้ได้ตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่า ในเรื่องการจัดการก็น่าจะเป็นงานที่หนักมากสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อิสราเอลนะครับเนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ6เดือนนะครับเป็นระยะเวลาที่น้อยมากในการที่จะจัดส่งให้ได้1,000 0คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ต้องถึง1,000 0คนนะครับแค่ตัวเลข6 7 0 0 0ผมก็ดีใจแล้วนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทำงานให้เต็มที่ในการที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ท่านรัฐมนตรีท่านคาดหวังไว้นะครับทั้งนี้นายสมชายมรกตศีวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็เน้นย้ำนะครับว่ากรมการจัดหางาน จะดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สัญญาจ้างที่จะได้รับก็คือ5ปี3เดือนไรายได้เริ่มต้นจะอยู่ที่เดือนละ5,880เชกเก้ต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ50,000ถึง55,000บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าล่วงเวลานะครับ และผมก็แอบบอกนะว่าอันนี้ยังไม่รวมที่นายจ้างจะหักค่าใช้จ่ายนะครับตามที่เขากำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงอาจจะ,ะน้อยกว่าห้าหมื่นนิดๆน,นะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับนายจ้างอิสราเอลก็จะมีหลากหลายบางนายจ้างก็จะจ่ายให้เยอะนะห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับบางคนขยันมากๆเนี่ยเฉียดแสนหรือว่าแสนต้นๆได้นนเลยนะครับอยู่ที่ งานที่เราไปทําแล้วก็นายจ้างนะครับว่าเราจะเจอนายจ้างที่ดีไหมนะครับก็ไปแล้ว100คนเนาะถ้าตามที่เขาประกาศรอบบินออกมาแล้วนะครับทั้งหมด540คนก็เหลืออีก440คนนะครับที่จะต้องบินไปให้หมดในช่วงเดือนมิถุนายนและก็กรกฎาคมนี้เดือนสิงหาลุ้นกันต่อไปและคาดหวังว่ามันจะเป็นบิ๊กด a ลนะครับ เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะมีการจัดส่งชุดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินไปทำงานอิสราเอลจำนวนมากหรือเรียกคิวสัมภาษณ์จำนวนมากนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันนะครับที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลนะครับรุ่นที่17หมดเร็วเท่าไหร่รุ่นที่18ก็จะมีโอกาสสมัครได้เร็วเท่านั้นนะครับต่างคนต่างให้กำลังใจกันนะ หวังว่าทุกอย่างมันจะทำให้ทุกคนได้สมหวังก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ